โอเควันนี้ก็มาอยู่กับปอนอีกแล้วเนาะโอเคก็หลังจากที่เมื่อวานปอนทำคลิปไปแล้วคลิปพังโอเคก็เมื่อวานนี้จากที่มีคนขอเล่นเกมผีมาแล้วคลิปมันเสียมันพังอัดไป20วินาทีมันพังอ่ะคิดดูดิโคตรงุนงิดอ่ะเมื่อวานอ่ะแล้วอัดไปประมาณ6รอบรอบที่6เป็นรอบที่ดีที่สุดซึ่งคือถ้าเกิดเล่นใหม่เล่นได้จะเล่นอีกสัก100รอบ1,000รอบก็เล่นได้แต่คือสิ่งที่มันหายไปมันคือความสนุกเว้ยคือเข้าใจป่ะว่าเราอัดคลิปเราเล่นครั้งแรกอ่ะเราไม่รู้สปอยไงว่ามันเป็นยังไงเราก็เล่นเราเห็นเราตกใจใช่ป่ะเราก็ตกใจจริงแต่คือถ้าเล่นคราวเนี้ยเราตกใจอ่ะเรารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วเราตกใจแบบปลอมๆอ่ะมันเฟคแล้วพอคนดูเห็นมันก็อาจจะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไม่เล่นเกมนั้นโคตรเสียดายอ่ะคือภาพมันสวยมากแล้วก็มันน่ากลัวจริงๆแล้วมันเหลือห้องเดียวที่เปิดที่มันต้องเปิดอ่ะแล้วเราจะคอมพีซึ่งโคตรเสียดายเลยแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยเนาะแต่เดี๋ยวจะหาเกมอื่นมาเล่นแทนโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกว่าปอนก็มีแฟนเพจเป็นของตัวเองแล้วชื่อแฟนเพจก็คือ Love Like Game 2แฟนเพจ Subscriber โอเคซึ่งใครเนี่ยที่อยากสนใจเข้าเพจของปอนเนี่ยก็สามารถเข้าได้ทุกคนน่ะสามารถโพสเกี่ยวกับตัวเองได้โปรโมทข่าวสารเกี่ยวกับเลิฟไลฟ์ได้คุยกับแอดมินได้ก็คือตัวพี่เองตัวปอนเองนั่นแหละโอเคแล้วก็แฟนเพจนี้เนี่ยปอนจะมีไว้เพื่อโปรโมทเกี่ยวกับกิจกรรมของปอนว่าพอเวลาจะลงคลิปเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นลงเป็นเกมนี้นะก็แอบมาสปอยหน้าปกคลิปอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็เนี่ยเห็นปะก็โพสได้ประมาณนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จก็เดี๋ยวจะเพิ่มแอดมินอีกเดี๋ยวจะหาแอดมินเพิ่มแล้วก็ทุกคนที่เข้ากลุ่มนี้เนี่ยสามารถแบบพูดคุยกันได้โพสอะไรเกี่ยวกับตัวเองได้เนาะไม่มีแบบกดว่าครับข้ามโพสนู่นนี่นั่นอะไรแชร์คลิปจาก YouTube คลิปเกมอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าที่ช่องปอนน่ะมันก็บอกอยู่ว่าเลิฟไลท์เกม2เกม2ก็คือเลิฟไลท์ก็คือแน่นอนว่าหลักๆอยู่แล้วต้องเป็นเลิฟไลท์เกม2อ่ะก็คือว่าต้องเป็นเกมมีเกมอื่นด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเลิฟไลท์เกม2ก็ประมาณว่ามีเลิฟไลท์เกมเดียวมันอันนี้ไม่ใช่เนาะก็คือแบบนักแชทเกมทุกหลายคนบางคนเขาก็แบบปักเลยอ่ะแบบปักเลยว่าช่องของเราต้องเป็นเฉพาะอันนี้หรือว่าหลายๆคนก็หลายๆเกมซึ่งของปอนก็จะเป็นแบบหลายๆเกมแต่ว่าเน้นไปทางเลิฟไลท์ไงถึงลงเลิฟไลท์เยอะเพราะว่าที่ลงเยอะหาเกมอื่นแคสไม่ได้โอเคอันนี้ก็คือความหมายของช่องที่ปอนคิดตอนสร้างช่องนี้ขึ้นมาเนาะโอเคก็ถ้าใครสนใจเข้าก็พิมพ์ชื่อเพจนี้ได้เลยโอเคเอาไว้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกถึงเรื่องแค่นี้แหละว่ามีเพจแล้วสามารถเข้าได้ใครสนใจก็แอดชื่อนี้มาแล้วก็เข้าได้เลยโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกเพียงเท่านี้เนาะโอเคเอาไว้เจอกันในเกมครั้งหน้าแล้วกันก็ไปละโอเค บ๊ายบาย